วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากอนุสรณ์โพสต์ถ้าชาวบ้านมีเงินซื้อสมาร์ทโฟนคงไม่ไปขอเงินเยียวยาปมรัฐบาลวอนคนจนซื้อสมาร์ทโฟนรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจชี้แจงกรณีแจกเราชนะ 7,000 บาทผ่านแอปกระเป๋าตังค์เท่านั้นไม่อยากให้สัมผัสเงินเสี่ยงติดโควิดพร้อมจัดหาโทรศัพท์ราคาถูกให้คนที่ไม่มีผู้ถือบัตรคนจนเงินเข้า5 กุมภาพันธ์กลุ่มเป๋าตังค์รับเงิน18 กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลสุพัฒนพงษ์พันธุ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงโครงการเราชนะเยียวยา 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนซึ่งจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยไม่มีการใช้จ่ายเงินสดทางนี้สุพัฒนพงษ์ชี้แจงว่าประการที่ 1 เราไม่อยากให้สัมผัสตัวเงินเพราะต้องเข้าใจว่าเชื้อโควิด -19 นั้นปะปนเข้ามาได้ประการที่ 2 ถ้าให้เงินสดเราจะไม่สามารถกำกับการหมุนเวียนของเงินได้การไม่ให้เงินสดจะสามารถควบคุมการใช้จ่ายเช่นไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่นการพนันหรือไม่สามารถเข้าร้านค้าขนาดใหญ่จึงเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือคนตัวเล็กด้วยกันนอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการให้ประชาชนมีประสบการณ์กับสังคมไร้เงินสดซึ่งสามารถใช้แทนเงินสดได้สุพัฒนพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการจัดหาโทรศัพท์สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์รองรับการใช้จ่ายโดยจะพูดคุยกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เพื่อจัดหาโทรศัพท์ในราคาที่ไม่แพงและเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ราคาก็ถูกลงเยอะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกเขาเดี๋ยวนี้ราคาโทรศัพท์ก็ไม่แพงคิดว่าคนไม่มีโทรศัพท์ไม่น่าจะเยอะโครงการนี้ครอบคลุมประชาชน31ล้านคนถ้า2ล้านคนไม่มีโทรศัพท์ก็แสดงว่า 90% ได้ประโยชน์ไปแล้วและอีก2ล้านคนที่เหลือก็จะต้องมาดูแลอำนวยความสะดวกให้ถ้ามีการตกหล่นก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วรองนายกระบุด้านกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าการเข้าร่วมโครงการเราชนะในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13,800,000 คนไม่ต้องมาลงทะเบียนใดๆโดยเงินจะโอนเข้าบัตรอัตโนมัติตั้งแต่5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนกลุ่มคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ผ่านคนละครึ่งและเที่ยวด้วยกัน 16,800,000 คนก็ไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกันเพียงแต่กดยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบและจะแจ้งผลใครผ่านหรือไม่ผ่านในเว็บไซต์วันที่5 กุมภาพันธ์นี้หากผ่านก็รอกดยืนยันและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเช่นจังหวัดที่ทำงานพร้อมรับเงินทันทีวันที่18 กุมภาพันธ์นี้ซึ่งงวดแรกจะจ่ายตกเบิกให้รวมเป็น 2,000 บาทแต่สำหรับคนไม่ผ่านก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนกลุ่มที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการและไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นหาบเร่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้าแท็กซี่ก็ต้องกรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนรายได้อาชีพที่อยู่ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.comเพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบโดยไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเพราะระบบไม่มีเต็มเช่นเดียวกับเกษตรกรแม้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่หากไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็ต้องลงทะเบียนด้วยโดยเงินจะเข้างวด18 กุมภาพันธ์นี้ซึ่งงวดแรกจะจ่ายตกเบิกให้เป็น 2,000 บาทที่สำคัญวงเงินที่ได้รับจากเราชนะ 7,000 บาทจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่สามารถสะสมใช้ได้จนถึง31 พฤษภาคมนี้อาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการแจกเงิน 3,500 บาทจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะต้องการสนับสนุนสังคมไร้เงินสดส่วนคนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเชื่อว่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะบางส่วนก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่หากใครไม่มีก็ต้องขอรบกวนเพราะตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าคนร่วมโครงการเราชนะสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับคนละครึ่งได้ ขณะเดียวกันร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ขายของรับเงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถร่วมเราชนะได้เช่นกันส่วนการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งได้กำชับให้ธนาคารกรุงไทยแก้ปัญหาการส่ง SMS ไปแล้วซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ยอดสิทธิ์เหลือแค่ 1,300,000 สิทธิ์เท่านั้นล่าสุดนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความระบุว่าถ้าชาวบ้านมีเงินซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคงไม่ไปขอเงินเยียวยา 3,500 บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ